ที่สร้างใช้ดูวิธีการบีบต่อมเหม็นของน้องแมวด้วยนะครับต่อมเหม็นที่อยู่ที่ข้างก้นของน้องแมวนะครับจะอยู่ทั้งซ้ายและขวาของรูก้นของน้องนะครับต่อมเหม็นจะผลิตสารที่เป็นน้ำสีเหลืองๆหรือสีน้ำตาลนะครับเป็นต่อมที่สร้างกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวน้องนะครับแต่ว่ามันจะมีกลิ่นคาวถ้าน้องไปนั่งตรงไหนน้องก็จะถูก้นหรือว่าปล่อยกลิ่นเหม็นกลิ่นคาวอันนี้ออกไว้นะครับเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของหรือว่าความเป็นตัวของน้องไว้นะครับมันก็เป็นกลิ่นที่พึงประสงค์เนาะเราจะบีบออกให้นะครับในช่วงที่เราอาบน้ำเพื่อสุขอนามัยและกลิ่นที่ดีนะครับทำยังไงเราก็ใช้มือหนึ่งยกหางน้องขึ้นนะครับแล้วก็ค่อยๆบีบไล่ตรงบริเวณก้นของน้องนี่แหละครับค่อยๆไม่ต้องบีบแรงนะครับค่อยๆบีบไล่ออกมาแล้วเห็นไหมเป็นน้ำสีน้ำตาลแบบนี้นะนะครับแบบนี้นี่แบบนี้เลยนะครับออกสีน้ำตาลแบบนี้นะจะมีกลิ่นค่อนข้างคาวนะครับเราต้องบีบออกให้ในช่วงที่อาบน้ำให้น้องเพื่อลดกลิ่นคาวติดตัวน้องนะครับจะได้อาบน้ำแล้วก็มีกลิ่นที่สะอาดขึ้นครับโอเคครับเดี๋ยวพาน้องล้างตัวแล้วก็ไปเป่าขนกันครับใจเย็นนี่ก่อนล้างตัวให้เสร็จนิดเดียวนะก็ตัดขนทรงบูนะครับไว้หน้ากรงแล้วก็ไว้หางแค่ส่วนปลายเป็นหางสิงโตนะครับตัวสั้นเหลือ1เซนไว้หน้ากรงครับอันนี้เพื่อที่จะลดปัญหาเรื่องขนรุดร่วงขนทันกันจะได้ดูแลง่ายนะครับได้ทรงขนสั้นก็จะน่ารักอีกแบบนึงนะโอ้ให้ดูหน่อยให้ดูหน้าหนูหน่อยจะดึงเสื้อกันนี่ให้ดูหน้าหนูหน่อยเห็นไหมหน้ากรงน่ารักไหมเวลาที่เราอาบน้ำนะส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยที่จะให้แชมพูโดนหน้าน้องนะครับยกเว้นแต่ถ้าเกิดมีขี้ตาสะสมมีคราบสกปรกบริเวณใบหน้านะครับเราก็จะค่อยล้างหน้าแต่ถ้าเกิดไม่สกปรกมากเราจะใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดแทนนะครับเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้น้ำเข้าจมูกนะครับเพราะจมูกของน้องจะค่อนข้างที่จะชำระน้ำง่ายนะครับน้องอาจจะสูดเอาน้ำที่เราล้างหน้าเข้าไปนะเราก็จะเช็ดแทนเช็ดรอบจมูกรอบตาแต่ว่าส่วนที่คางเนี่ยส่วนใหญ่จะเปื้อนเป็นอาหารเราก็จะใช้แปรงขัดใต้คางของน้องนะครับเพื่อให้สะอาดมากขึ้นครับนิดหน่อยนิดหน่อยใช้แปรงขนนุ่มนะครับเช็ดใต้คางไหนดูคางดูหน่อยดูคางดูหน่อยเดี๋ยวเดียวดูเดียวอ่ะที่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะเช็ดหูกันเช็ดหูแล้วก็จะเช็ดทำความสะอาดภายนอกก่อนนะครับแล้วค่อยแย่เข้าไปทำความสะอาดจากด้านในนะครับเราก็จะเช็ดด้านนอกให้สะอาดไว้นะครับเพื่อที่จะไม่พาสิ่งสกปรกเข้าไปในช่องหูของน้องนะครับเปลี่ยนสบู่โอ้เปลี่ยนสบู่ก่อนเมื่อหน้าสะอาดดีแล้วเราก็ถึงจะเช็ดด้านในช่องหูครับเพื่อที่เอาสิ่งสกปรกจากภายในออกมานะครับ
เวลาที่เราลาดน้ำนะครับเราต้องระวังไม่ให้น้ำเข้าหูแมวเราก็จะลดบริเวณด้านหลังของใบหูนะครับเพื่อที่จะไม่ให้น้ำเข้าไปในช่องหูของน้องนะครับถ้าเราฉีดตรงบริเวณด้านหน้าใบด้านหน้าของน้องนะครับน้ำอาจจะเข้าช่องหูน้องได้นะครับเราก็ต้องระวังจุดนี้ไว้ทรงสิงโตนะคะกับปั้นได้ไหมหน้ากลมนี่มาลูกมาอืมมาไปแล้วกลับไปลูกลูกลูกน้องหงุดหงิดแล้วแหละเพราะว่าส่วนน้องแมวส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะคือเวลาอาบน้ำตัดขนแล้วถ้าหงุดหงิดเขาก็จะไม่ค่อยให้จับแมวอะไรแล้วนะคะกลับบ้านได้นี่นี่แล้วน้องหมาน้องแมวซานเราสวนเกษตรมาขอนแก่นนะคะด้วยดิ้นดุกัสบัดเวียงดินเรารับหมดไม่ใช่ยาซึมไม่วางยาสลบขอให้เจ้าของเข้าใจในเนื้องานในแมวหมาดุอาจจะไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่และบางทีอาจจะเกิดเขาเรียกว่ารอยขีดข่วนระหว่างการทำงานได้บ้างทั้งน้องหมาน้องแมวและพี่ช่างเองนะคะจุ๊บจุ๊บจุ๊บกลับบ้านได้